สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับวันนี้ครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าเรามีดาราศิลปินนะครับที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการ The Sam Ethereal ของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับเพื่อนผมฉันกังวลไม่กล้าจะเผยความในใจเพราะกลัวตอนนั้นผิดหวังกับการเมื่อในนิยายแล้วทุกอย่างจะลงเอยด้วยดีจะขอแปลงกายเป็นเจ้าชายในนิยายในโลกความจริงจะไม่ทอดทิ้งให้ทำต้องบอกว่าวันนี้นะฮะรุ่นนาได้รับเกียรตินะฮะจากนักแสดงเดอะเพนซีรีส์มาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราอีกครั้งหนึ่งนะฮะต้องบอกว่าเป็นซีรีส์วายนะฮะที่กระแสตอบรับตอนนี้ค่อนข้างที่จะแบบว่าได้รับการตอบรับในโลกออนไลน์อย่างมากเลยนะฮะเราไปรู้จักทำความรู้จักกับนักแสดงอีกท่านหนึ่งน้องภูมิสวัสดีค่ะเดี๋ยวถามก่อนตอนนี้ถ่ายทำไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็70แล้วมั้งครับครับแล้วเราไปเล่นเป็นตัวคาแรคเตอร์ประมาณไหนฮะเล่นเป็นรับบทเป็นชลมาครับเป็นน้ำซึ่งมีนิสัยสุภาพอ่อนโยนอบอุ่นครับครับแล้วก็คู่เป็นคู่ตัวพระนางเป็นใครคะอ๋ออันนี้ต้องดูต้องรอดูใช่ครับเป็นซีรีส์วายประมาณไหนฮะจะบอกคุณผู้ชมก็ความรักครับมิตรภาพอบอุ่นใช่ครับครับเพื่อนสนุกครับแล้วก็ในเรื่องนี้นี่ต้องมีการแต่งชุดเป็นชุดมงด้วยนะอยากอธิบายถึงชุดนี้คาแรคเตอร์ให้ฟังหน่อยอ๋อก็ชุดเหมือนชาวเผ่าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ใส่สบายอืมเป็นพวกกะเหรี่ยงอะไรเงี้ยเป็นกะเหรี่ยงเป็นซีรีส์วายแนวกะเหรี่ยงนะฮะอ๋อตรงนี้เราใส่ชุดนี้ถ่ายทำทั้งเรื่องเลยใช่ไหมก็ใช่ครับประมาณนี้ส่วนมากแล้วเป็นประสบความรักไหมฮะในซีรีส์วายเดอะพรินซ์ซีรีส์ตรงนี้ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักไหมดีนะครับดีครับก็ต้องอยากให้ติดตามมากกว่าโอเคได้ทีนี้อยากฝากคุณผู้ชมทางบ้านนะฮะในการติดตามเดอะพรินซ์ซีรีส์ของเราตัวนี้ค่ะก็ฝากติดตามซีรีส์ด้วยนะครับเพราะว่าเราก็ทำมากันอ่ะก็คือเราก็ตั้งใจทำครับก็เหนื่อยมาเยอะแล้วก็ช่วงโควิดนี้ก็พักการถ่ายทำไปอีกอะไรงี้ก็อยากให้ติดตามกัน